าทุกชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมาย Nice life, nice day แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเป็นใจวาง We are classic style แค่เธอมีฉันและเพื่อนร่วมทางก็วางใจได้เลย Yes, we are right อยากให้เธอนั้นจงมั่นใจกับหนทางที่มีคำว่าเราหากว่าใจมันเรียกร้องก็ต้องลองดูสักครั้งสิ่งที่หวังนั้นมันคงอยู่ไม่ไกลมีแต่ความผูกพันที่พร้อมกันจะก้าวไปไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางยิ่งใหญ่ของใจเราครับผมเข้าสู่อีกช่วงนึงของรายการนะครับเดี๋ยวเบรกนี้จะมาสอนวิธีซ่อมเรือนไม้กันเพราะคนส่วนใหญ่อ่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบเรือนไม้เสียมั่งค้ามั่งไอ้เข็มไม่ขึ้นมั่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมกันครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องให้พี่คนนี้เขาแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมศักดิ์สิทธิ์ดุจวันนะครับชื่อป้อนะครับวันนี้พี่จะมาสอนมาแนะนำอะไรกับท่านผู้ชมแล้วก็เรือนไม้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เวลาคนใช้ไปแล้วจะมีปัญหาหลายอย่างนะครับก็คือเรื่องกระจกน้ำเข้าบ้างไม้ไม่ขึ้นบ้างเข็มสั่นบ้างเวลาวิ่งนั่นแสดงว่าวันนี้พี่จะมาบอกวิธีการดูแลรักษาซ่อมบำรุงใช่ใช่ไหมครับก็คือทำได้ทำครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสมมติถ้าเกิดว่าผมมีเนี่ยมีไม้มาหนึ่งลูกอย่างนี้ใช่ไหมครับซื้อมาหรือว่ารถที่รถอยู่มันก็ขาดใช่เราจะมีวิธีการแก้มันยังไงก่อนอื่นเลยมุดอันนี้คือไมค์ตัวอย่างครับไมค์รุ่นอะไรครับพี่อันนี้ไมค์รุ่น492หรือ495นะครับ492 495อ่ะอย่างนี้เราจะทำยังไงมันพี่ถ้าเราจะดูแลแก้ไขก็เบื้องต้นนะครับพอเจอสภาพแบบนี้มาเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างถ้าเบื้องต้นง่ายๆเลยคนทั่วไปนะครับสามารถทำได้ก็คือแกะหลอดไฟเพื่อที่จะส่องดูด้านในว่าด้านในเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงนี่คือเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นพอดูแล้วถ้าเอาไฟฉายส่องแล้วนะครับมันมีสนิมเยอะไหมมันมีอะไรเยอะไหมนี่เป็นบ่อเกิดเลยของการที่ไมค์จะมีปัญหาการทำงานของไมค์รุ่นพวกนี้ครับรุ่นเก่าๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เข็มมันขึ้นถ้าเป็นรุ่นใหม่เราจะเข้าใจว่าเป็นดิจิตอลครับใช่แต่อย่างนี้ครับอันนี้จะใช้หลักการหมุนของสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กใช่ครับเป็นสนามแม่เหล็กเลยครับใช่ครับเพื่อที่จะหมุนปั่นไอตัวเขาเรียกว่าตัวฝาแคปมันอะเพื่อที่จะให้เข็มไม้เนี่ยเคลื่อนที่ตามก็คือจะมีเรื่องของสปริงลานสปริงเข้ามาด้วยใช่ลานสปริงด้วยลานสปริงนี้จะเป็นตัวหน่วงว่าเฉยๆก็คือให้มันดีดไปให้มันดีไปดีดมาได้ครับนั่นคือตัวหลักๆก็คือตัวแกนมันครับส่วนใหญ่แล้วพอจมน้ำมาหรือว่าแช่น้ำมาเพราะไม้รถพวกนี้มันก็มากกว่า30-40 ปีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีความชื้นบ้างมีอะไรบ้างก็จะทำให้ไม้มีปัญหาแกนมันจะไม่หมุนเมื่อแกนไม่หมุนเราก็ต้องอาจจะต้องถอดมาทำความสะอาดครับวิธีการถอดเลยพี่วิธีการถอดเลยเริ่มจากสิ่งที่ยากที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือการแกะขอบกระจกขอบกระจกนี่มันเป็นแบบพับมาใช่ครับไม่มีน็อตยึดใช่ครับมันจะย้ำมาพี่ยังง้างยังไงอะพี่ผมก็ถ้าวิธีบ้านๆเนี่ยนะครับใช้ไขควงค่อยๆแงะแต่ว่าต้องทำด้วยความใจเย็นนะครับถ้าไม่ใจเย็นขอบจะฉีกก็คือแงะเปิดฝามาแล้วก็จะมีน็อตไขใช่ครับก็สามารถที่จะเอาตัวเรือนไม้ตัวจริงของมันออกมาได้ครับผมแล้วก็จะมาเริ่มดูพิจารณาภายในกันว่าเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ก็คือมันลองเริ่มอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วมันเหมือนกันไหมพี่รุ่นเก่าๆอย่างนี้เลยไหมเหมือนกันครับอันนี้เลยใช่ไหมครับคือภายในอันนี้เป็นไงเรียบร้อยใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้คือตัวแม่เหล็กหรือเปล่าที่พี่บอกแม่เหล็กจะอยู่ตรงกลางด้านในอีกทีครับตรงกลางใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วอันนี้คือตัวปั่นเฟืองปั่นสปริงปั่นเป็นตัวปั่นแม่เหล็กอะครับแต่ว่าตัวตรงฝาตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวเคลื่อนที่ตามการหมุนของแม่เหล็กครับอันนี้คือซ่อมแล้วใช่ไหมพี่มันเห็นไม่กระดิกหรือว่ามันเสียใช่ครับอันนี้ซ่อมแล้วครับอ๋อแต่ว่าจะ 100% มั้ยถ้าเกิดว่าพี่ซ่อมมาแต่ละตัวเงี้ยมันจะมี 100% มั้ยส่วนใหญ่ก็ถ้าจะให้พูดว่า 100% คงเป็นไปไม่ได้งานซ่อมอ่ะเนาะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 80-90% ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสาธิตวิธีการแกะครับ
ไมค์492 495ครับผมซึ่งก่อนที่จะแกะเนี่ยผมถามก่อนมันจะมีไมค์พวกอย่างเงี้ยรุ่นเก่าๆพวก Suzuki K125 พวก K10 พวก Y80 พวกเนี้ยมันซ่อมได้หมดปะจริงๆแล้วหลักการภายในเหมือนกันหมดครับอ๋อหลักการภายในเนี่ยเหมือนกันแบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันหมดเลยครับถ้าแกะออกมาได้เนี่ยซ่อมได้แน่นอนใช่ครับจะเป็นไมค์ที่มีแต่ตัวครอบเขาเรียกว่าอะไรตัวกระจกตัวบอกความเร็วหรือไมค์วัดรอบอ๋อหน้าไมค์หลักการเดียวกันไมค์ที่เป็นความเร็วกับไมค์ที่เป็นวัดรอบเป็นวัดรอบหลักการเดียวกันหมดครับผมเพียงแต่ของตัววัดรอบจะไม่มีตัวเลขบอกระยะทางกิโลเท่านั้นเองจะเป็นรอบขึ้นก็คือเทโคมิเตอร์กับสปีโดมิเตอร์ใช่มันก็จะต่างกันถ้าสำหรับไมค์ที่มี2ลูกครับแต่หลักการทำงานมันเหมือนกันอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับก็คือเราสามารถที่จะซ่อมมันได้ไม่ว่าจะเป็นไมค์คุณจะเป็น YL2 รุ่นเก่าๆหรือเป็นไมค์กลมเนี่ยไมค์ที่ไม่มีขอบเหล็กเนี่ยนะครับไมค์กลมไมค์ CG JX พวกนี้ก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้ไม่มีขอบพับแต่คือเราสามารถที่จะแกะออกมาถ้าเราแกะออกมาได้เราก็ดูแลมันได้ใช่แล้วอะไหล่อ่ะพี่เอาอะไหล่อันไหนมาจะมาทดแทนมาซ่อมอ่ะอะไหล่นี่มันก็จะมีอะไหล่เนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนหลักๆเลยที่จะเสียก็เป็นเพราะสนิมนะครับส่วนใหญ่เป็นเพราะสนิมใช่สนิมจะเข้าไปกินอย่างไม้ลูกนี้ครับสนิมกินด้านล่างไปหมดเลยก็จะมีเฟืองนี้ถ้าสมมุติว่ามันรูดมันสนิมมันกินจนสึกเราอาจจะเป็นที่ต้องไปกัดเฟืองใหม่ซึ่งตรงเนี้ยแพงแล้วอย่างนี้เรามีวิธีแก้อื่นไหมถ้าเกิดไม่ต้องกัดเฟืองใหม่ถ้าจะให้มันสมบูรณ์แบบไม้ที่มันใช้ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอมาก็คือมันเป็นสนิมเฉยๆแต่เราล้างทำความสะอาดมันได้แช่น้ำยาไว้ยังไม่เจอที่หนักโหดร้ายก็เจอเหมือนกันเจอเหมือนกันเจอเคสต่างมาเหมือนกันครับต้องส่งลงกึ่งให้เขาทำทีนี้แหละค่าใช้จ่ายมันจะสูงซึ่งผมว่าเป็นเคสไปเป็นเคสไปถ้าไม้ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันแล้วมันอยู่ดีๆวิ่งไปมันไม่หมุนหรือมันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันตีปุ๊บ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 ครับอย่างนั้นอ่ะปกติเราควรจะรีบถอดสายไม้ก่อนเพื่อไม่ให้มันหนักไปกว่านี้ใช่เราควรรีบถอดสายไมค์เลยพอถอดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกลไกภายในของมันจะไม่ทำงานแล้วเมื่อมันไม่ทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้ไอตัวเนี้ยมันไม่ชำรุดไปมากกว่าเดิมครับผมครับแล้วพวกที่เข็มไมค์มันค้างอะพี่เข็มไมค์มันค้างชิ้นส่วนภายในเสียหายครับหรือพวกลาสปริงข้างนอกเนี่ยมีสนิมพอเราวิ่งไปนะครับตอนแรกมันอาจจะยังหมุนอยู่นะครับพออยู่ดีหมุนไปแล้วค้างแล้วก็เศษสนิมอะลงไปติดที่แม่เหล็กเพราะข้างในมันเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กมันดูดไว้อยู่แล้วนะครับมันไม่ออกมาข้างนอกให้เราเห็นอยู่แล้วมันก็ดูดไว้พอดูดไว้พอเราไปปั่นมันหรือเราไปขับเราวิ่งไปไอตัวโรเตอร์มันจะหมุนเมื่อโรเตอร์มันจะหมุนมันก็จะไปขัดกันทีนี้เข็มก็จะขึ้นมาค้างตัวนี้ครับจะขึ้นมาค้างตัวนี้ก็ขึ้นมาค้างมันก็เลยทำให้ค้างไว้คาไว้ใช่ใช่ครับก็คือมีวิธีแก้อย่างง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายแต่ถ้าปล่อยเป็นนานๆแกนในหักเราเริ่มเรื่องยุ่งแล้วครับเริ่มยากแล้วเรื่องใหญ่แล้วก็คือเราก็ต้องควรจะมีคือมุดอย่างพี่ซ่อมเนี่ยพี่รับซ่อมอย่างเงี้ยมันก็ควรจะต้องมีอะไหล่สำรองไม้ที่มันเกินเยียวยาหรือมันไม่ได้ใช้แล้วเพื่อจะเอามาทดแทนกับไม้ลูกค้าที่เอามาส่งให้ซ่อมครับผมอ๋อก็ส่วนใหญ่หลักๆแล้วมันก็คือสปริงเสียสปริงขาดนะครับก็จะสปริงนี้ก็สั่งทำมาพิเศษสั่งมาได้ทำได้ได้โอ้ยงั้นสบายแล้วใช่ไหมครับสั่งได้ก็คือสปริงเอ่ยตัวเฟืองเอ่ยที่มันจะมีปัญหาบ่อยๆใช่ตัวนี้เรามีอะไรรับรองอยู่แล้วครับผมอย่างนี้ต่อตัวดีกว่าสมมุติเอาอาการเบาสุดในการซ่อมค่าใช้จ่ายมันตกอยู่ประมาณเท่าไหร่เบาสุดหรือมาล้างทำซีนกระจกใหม่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ300หรือมาล้างหมายถึงไม่มีอะไรเสียเลยนะครับก็หรือมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ซีนหน้ากระจกให้มันเพื่อกันน้ำอย่างเงี้ยก็ประมาณ300แล้วกลางๆขึ้นมาหน่อยกลางๆขึ้นมาหน่อยก็พวกสปริงเสียสปริงขาดก็400 500อ๋อครับผมถ้าพวกอะไรไม่แพงเครื่องด้วยก็เพิ่มอีก100 200แต่ถ้าแกนกลางสุดท้ายแล้วนี่จะแพงสุดก็จะประมาณ1,000 กว่าบาท1,000 กว่าบาทนี่คือหมายถึงแกนกลางแกนที่จะใส่ปั่นสายไม้ใช่ครับเพราะว่าต้องส่งลงกึ่งทำหมดทุกอย่างไม่งั้นมันจะไม่ได้ไอ้ตัวแกนออกมาอันนี้ก็คือ1,000 กว่าบาทถ้าในกรณีที่ไม้มันเป็นรุ่นที่มันมีราคาแพงมันก็คุ้มใช่ถ้าไม้ที่เป็นลูก1,000 กว่าบาทใช่ก็เปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะแล้วก็เอาลูกเก่าเนี่ยมาเป็นอะไรซะมาให้เรารับซื้อรับซื้อเศษซากไม้เศษซากวัตถุนะเพื่อเป็นอะไรให้เพื่อเอามาต่อยอดครับผมให้อันอื่นมันมีชีวิตได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เนาะลิงเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาช่วยสาธิตวิธีการแกะ
ได้ครับไมค์4924925ครับแล้วเดี๋ยวน้องลิงเขาจะสงสัยขี้สงสัยอยู่แล้วถึงจะไมค์เขาจะถามพี่เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราติดตามดูว่าวิธีการซ่อมไมค์4924925ของพี่เขานะครับก็จะมีขั้นตอนยังไงบ้างอุปกรณ์เนี่ยเวลาแกะมาจะเจอกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องการทำงานของมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามกันได้ครับโอเคครับ